วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีที่นี่ไทย PBS ครับกับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และอีกหนึ่งช่องทางนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกันได้ทาง LINE @ของไทย PBS ครับวันนี้พบกันในวันที่สถานการณ์การสู้รบของรัสเซียยูเครนก้าวสู่เดือนที่2ครับยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆขณะเดียวกันการเมืองไทยก็ร้อนระอุศึกชิงผู้ว่ากทมตอนนี้เห็นได้แล้วครับว่าใครเป็นใครบ้างและนี่คือ3คนที่เห็นกันเต็มหน้าเต็มตาเหมือนกันนะฮะกับปฏิบัติการคุยให้คิดครับผมพิสุทธิ์คุณวิชาพงศ์ครับคุณวีระอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราจะจบเดือนที่1ของสงครามยูเครนเข้าเดือนที่2ครับที่น่ากลัวก็คือว่าพูดถึงคำว่าสงครามเคมีผู้สงครามนิวเคลียร์และเคมีอยู่ดีๆไบเดนก็บินจากวอชิงตันบินมาลงที่ยุโรปครับมาโน่นมาโผล่ตรงติดกันกับยูเครนก็คือโปแลนด์ครับแล้วก็บอกว่าจะส่งอาวุธให้เพิ่มอีกแล้วก็เตือนปูตินมองข้ามมาก็เห็นนะครับปูตินอยู่แค่นี้เองนะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่หยุดนะแล้วถ้าคุณใช้สงครามเคมีนะเราจะตอบโต้คุณตาต่อตาฟันต่อฟันน่ากลัวครับแล้วก็ลากยาวกว่าที่เราคิดเพราะว่าทางรัสเซียนั้นเนี่ยเดิมที่เขาพิชิตให้ได้ภายใน 2-3 วันครับปรากฏว่าพอเจอหล่มหลายหล่มแล้วก็ฐานยูเครนนี่เฮ้ยประทับบ่านี่ยิงรถถังยิงเครื่องบินได้แล้วตอนนี้ที่มันจะลากยาวเพราะว่าทางนาโต้ส่งอาวุธมาให้อีกฮะแล้วเซเลนสกี้นะประธานาธิบดีของยูเครนบอกผมแขวแค่ 1% ของรถถังของคุณของเครื่องบินของคุณ 1% ก็พอส่งมาเดี๋ยวผมจะจัดการเองคุณมาช่วยผมรบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องมาไม่เป็นไรไม่ต้องมาส่งอาวุธมาครับนี่ปรากฏว่าเข้าเดือนที่2เนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะเจรจาอะไรกันได้เลยฉะนั้นคุณเตรียมการลากยาวได้เรื่องนี้ครับอาจจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังไม่รู้จะจบหรือเปล่าเลย22พฤษภาใช่ไหมฮะ แต่เห็นว่าทางยูเครนตั้งเป้าไว้ใช่ไหมว่า9พฤษภาคมต้องพิชิตศึกรัสเซียใช่ไหมครับให้ได้9พฤษภามันเป็นวันในประวัติศาสตร์ครับเป็นวันที่รัสเซียเข้าไปยึดนาซีได้ครับและรัสเซียถือว่าวันนี้เป็นวันชัยชนะทางประวัติศาสตร์และนั่นแหละคือจุดที่ภูมิใจที่สุดของคนรัสเซียคือที่เอาฮิตเลอร์อยู่เนี่ยไม่ใช่อเมริกานะไม่ใช่อังกฤษนะรัสเซียบุกเข้าไปลุยแล้วบุกเข้าไปถึงเบอร์ลินตรงห้องใต้ดินของฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายก่อนนั่นคือฐานรัสเซียนะนี่ฉะนั้นความภาคภูมิใจในอดีตของรัสเซียมีสูงมากในเรื่องนี้ฉะนั้นก้าวพฤษภานั่นคือบอกว่าเองต้องให้จบภายในก้าวพฤษภาซึ่งเป็นไปได้ไหมฮะถ้าก้าวพฤษภาหนักมากเพราะอะไรเพราะนี่มันเพิ่งปลายเดือนมีนาเมษายนเต็มเดือนแล้วพฤษภานี่9โอ้ยไม่ไหวหรอกไม่ได้นะนี่แค่วันต่อวันเนี่ยก็มีคนล้มตายไม่มีข้าวกินแล้วต้องอพยพหนีกันจ้าละวันเนี่ยบบางเมืองนี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะบางเมืองนี่อย่างมาริโพเนี่ยทางใต้เนี่ย90%เนี่ยกลายเป็นซากสลักพังหมดแล้วฉะนั้นไม่ไหวแล้วถ้าลากยาวแม้กระทั่ง1อาทิตย์ก็ไม่ไหวแล้วหวังว่าจะเจรจาผมเนี่ยขอภาวนาให้ปูตินไบเดนสีจิ้นผิงนัดเจอกันแล้วก็เอาเซเลนสกี้ไปด้วยทั้งนั้นแหละสี่คนนี้จบจบซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เขายังไม่ยอมคุยกันแสดงว่าเป้าหมายของปูตินเนี่ยยังไม่บรรลุยังใช่ไหมเป้าหมายทางการทหารเนี่ยยังไม่บรรลุถ้าเกิดเป้าหมายทางการทหารยังไม่บรรลุเนี่ยเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่เริ่มต้นแต่ว่าปัญหาเศรษฐกิจมันก็พอกพูนขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งรัสเซียก็หนักมากทั้งฝั่งตะวันตกนี่พึ่งพาพลังงานก็เหนื่อยตอนนี้พี่จีนก็ปวดหัวเพราะว่าด้านนึงก็ต้องช่วยเพื่อนรัสเซียอีกด้านนึงตัด
ความสัมพันธ์กับตะวันตกก็ไม่ได้ค้าขายกันเยอะตรงนี้แหละที่ทำให้มันพัวพันมันดึงกันไปดึงกันมามันดึงกันไปดึงกันมาทำให้จีนก็ลำบากฉะนั้นต้องติดตามดูแล้วมันก็มีผลกระทบมาถึงไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่ได้ยินข่าวเรื่องสถานทูตรัสเซียยูเครนทีวีช่อง5ของกองทัพบกไปคุยเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเล่าเลยดีไหมฮะไม่เอาเนี่ยก่อนดิกทม.ที่แล้วคุยค้างไว้อ่ะเออใช่ที่แล้วไม่รู้ใครคุณวิชัยหรือคุณวิสุทธิ์ไม่รู้บอกว่าจะคุยเรื่องผู้ว่ากทม.ผมบอกว่าไม่เวลามันหมดไงเวลาหมดไม่แล้วผมบอกว่าให้รอคุณอัศวินให้รอนิดนึงว่ามันชัดเจนเพราะว่าวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางกกต.ก็เพิ่งประกาศประกาศประกาศอย่างเป็นทางการว่าเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่รับสมัครวันที่เท่าไหร่ครับคือนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานครับใครจะใช้เงินนะต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานคือพระราชกิจคือประกาศของกกต.มีผลเนี่ยผู้สมัครสก.ครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยไปทำอะไรเขาจะเริ่มนับหนึ่งว่าใช้เงินเท่าไหร่ครับเพราะผู้ว่ากทม.นี่เขาให้ใช้งบหาเสียงได้49ล้านบาทผมเยอะงั้นไม่ใช่เออทำไมเยอะอย่างนั้นทำไมเยอะคือให้ใช้ได้ไม่เกินไม่เกินแต่คุณจะแต่คุณจะใช้บาทเดียวก็ไม่เป็นไรเออแต่มันคงต้องเกินอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่มันคงต้องเกินบาทนึงอยู่แล้วไม่ใช่เกิน49ล้านดิเออแล้วที่ไหนมาใช้อ่ะคราวนี้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นตอนนี้ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วคุณอัศวินขวัญเมืองลงสมัครแน่ลงสมัครแน่นอนฮะแล้วก็อิสระพรรคไทยสร้างไทยใช่ไหมคุณทิชัยไทยสร้างไทยครับเอาสิทธาธิวารีผู้พันปุ่นประกาศลงชัดเจนชัดเจนแล้วแล้วก็ชัดเจนอีกอย่างนึงครับคือพรรคเพื่อไทยไม่ส่งใครเป็นผู้ว่าแต่ส่งสกใช่แล้วก็พรรคพลังประชารัฐไม่ส่งใครเป็นไม่ส่งใครในนามพรรคลงผู้ว่ากทม.แต่ส่งสกเห็นไหมมันก็จะแบ่งพวกเป็นสองพวกหรือยังไงหรือจะแบ่งไงตอนนี้ทั้งหมดกี่คนตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลย7คน7คนแต่ว่าเห็นว่ามี2คนที่จะลงสมัครจะมีแบบสมัยก่อนไหมคุณสุริชัยที่มีคนแบบมาลงแล้วแบบว่าเป็นที่คื้นเคลงอ่ะมีที่ว่าเปิดไฟเขียวตลอดหรืออะไรน่ะตอนนี้มีไหมอย่างนั้นจะมีไหมคุณสุริชัยไม่มีไหมผมดูแล้วไม่น่าจะตลกขนาดนั้นแต่ว่าคุณวรัญชัยโชคชนะเนี่ยฮะวรัญชัยโชคชนะคือตอนนี้ประกาศนะครับพร้อมจะลงชัยโชคชนะอยู่ฮะแล้วพร้อมจะลงแข่งขันหายไปเป็น10ปีแล้วนะใช่ขาดอะไรมั้ยขาดอะไรขาดค่าสมัครทุกอย่างพร้อมแล้ววรัญชัยโชคชนะมาขอยืมคุณวีระดิไปก่อนได้มั้ยเท่าไหร่วะตอนนี้เท่าไหร่50,000 50,000 หรือ 10,000 50,000 หรือไงน่าจะ 50,000 50,000 ไม่ให้หรอกไม่50,000 ไม่ให้มากไปครับไปลงทุนแล้วกันนะถ้า 50,000 ผมลงเองดีกว่าเพราะมันไม่ต้องเขาไม่ได้รีควายคุณสมบัติอะไรมากเนี่ยครับอายุครบอายุครบขอให้อยู่ในกรุงเทพอยู่ในทะเบียนบ้านครบ1ปีเท่านั้นมั้งใช่ๆๆใช่มั้ยใช่คือที่วีระคิดจะลงสมัครเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ประวัติตัวเองดีพออยากจะลงปั๊บทุกคนทุกคนไปขุดคุยให้หมดเลยลงดูแล้วจะรู้อ่ะลงแล้วจะรู้เออจะไม่มีอะไรเล่าแต่ที่คุณยังไม่รู้ไงใช่ถ้าคุณอยากรู้ที่ผมไม่รู้อ่ะเหรออ๋อถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นยังไงนะลงสมัครทันทีแต่ผมว่าสำหรับคนที่ต้องการจะโปรไฟล์ตัวเองนะลงสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยก็ไม่เดียวนะลงทุนถูกมากคุณชัยถูกเหรอเออหมดออกทีวีออกทีวีคือต้องเชิญอ่ะใช่ต้องเชิญไม่เชิญไม่ได้พวกเขาก็อาจจะได้แต่ว่าคือก็7คนนี่พอดีนะครับคุณบอกจะมีอีก2คนนอกจากว่ารันชัยแล้วมีใครอีกไหมนอกจากว่ารันชัยก็จะมีอะไรสมิตตินันเลยนั่นน่ะไม่มีไม่ไปลงเขาไปลงที่ประกาศก็คือประยูรครองยศพักศรีวิไลประกาศตัวแล้วประกาศตัวแล้วแต่ยังไม่สมัครบอกว่าจะสมัครโอเคจะเปิดสมัครวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่1นะรู้สึกจะต้นเดือนต้นเดือนครับต้นเดือนก็ฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สมัครสิยังไม่รู้หรอกแต่ประกาศแล้วนะฮะอีกคนนึงคืออุเทนชาติพินโยนที่ก็เป็นอิสระอ๋อที่เคยอะไรพรรคคนไทยนี่ไงสมุดประกาศอะไรนั่นน่ะนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีวรัญชัยอีกคนนึงก็ตีว่า10คนโดยประมาณ10คนโอเคแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราดูผู้สมัครครับคุณวิสุทธิ์เวลาแบ่งเนี่ยคุณวิสุทธิ์แบ่งยังไงผมแบ่ง1สังกัดพรรค2อิสระนะฮะสามแบ่งกลุ่มความคิดว่าอันนี้กลุ่มเดี๋ยวเอาสังกัดพรรคกับไม่สังกัดพรรคก่อนเอาอย่างนี้ก่อนครับสังกัดพรรคมีสุทัศน์ชวีสุทัศน์ชวีประชาธิปัตย์วิโรจน์ลักษณะดิศรพรรคก้าวไกลโอเคมีสิทธาธิวารี
พรรคไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยนะฮะ3คนครับแล้วนะแล้วอิสระอิสระตอนนี้ที่เด่นอัศวินขวัญเมืองอัศวินขวัญเมืองสกลทีพัทยากุลลักษณะโตศิตกูลชัชชาติสิทธิพันธ์คราวนี้ผมถามคุณชัยดีกว่าครับอิสระกับไม่อิสระเนี่ยมันมีแต้มต่อไหมผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครในนามพรรคเนี่ยสำหรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมมันมีปัญหาตอนนี้คือคนที่เรียกตัวเองว่าอิสระก็ไม่อิสระไงอิสระจริงไหมประเด็นฉะนั้นมันก็ไม่มีแต้มต่อเผลอๆจะเป็นแต้มเสียเปรียบเพราะว่าคุณซ่อนอะไรไว้คุณไม่พูดความจริงคุณจริงๆแล้วพรรคนี้สนับสนุนคุณแต่ว่าคุณบอกคุณเป็นอิสระแต่ความจริงบางคนก็บอกผมอิสระจริงๆนะดังนั้นผมว่าไม่มีแต้มสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงนะไม่มีแต้มไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจคุณจะสมัครในนามพรรคหรือไม่ในนามพรรคไม่มีผลไม่มีผลคราวนี้ไม่มีผลแต่ในทางปฏิบัติเช่นประชาธิปัตย์เขามีฐานเสียงอยู่ที่นี่เดิมเนี่ยตอนนี้มีผลไหมมีผลอยู่ส่วนสกสขเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะกวาดหมดเลยนะประชาธิปัตย์เขาประกาศนะมีผลผมว่ามีผลคือพวกแฟนฉันน่ะใช่แฟนพวกแฟนฉันประชาธิปัตย์น่ะรอบนี้น่าจะคล้ายๆว่าน่าจะแสดงตัวมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะเผลอใจไปลงสมัครไปลงให้คะแนนให้พรรคอื่นตอนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยแต่พอกลับมาเป็นกทม.เป็นสก.เนี่ยอาจจะระดมได้อาจจะมีคะแนนระดับหนึ่งก็มีนะคะแนนฐานสก.สข.หัวคะแนนข้าราชการที่หนุนช่วยกันอยู่ก็ผมว่านี่เป็นคะแนนพื้นฐานที่อันนี้คือข้อได้เปรียบของคนอันนี้คือทำให้สุชาติชวีเนี่ยเขาคิดว่าเขาลงประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะมีแต้มต่อใช่คือแต้มต่อเป็นฐานก็ต้องแล้วในกรณีของคุณชัชชาติล่ะครับคุณชัชชาติลงอิสระลงอิสระเออจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าลงอิสระไม่สังกัดพรรคใดจริงดิก็เขาลงอิสระใช่แต่ว่าจริงสิวะแต่ว่าก็มีฐานเสียงในนามพรรคก็ต้องลงในนามพรรคดิพรรคแต่ว่าตัวละครจริงจริงแล้วความหมายของคุณวิสุทธิ์เขาคือว่าใช้ลงอิสระแต่ความจริงเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยเขาสนับสนุนหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยเขาแบบส่งซิกไหมเขาส่งซิกไหมหรือถ้าเกิดเขาส่งซิกเดี๋ยวคนไม่เลือกอีกส่งมากกว่าซิกนะส่งมากกว่าซิกเหรอว่าส่งมากกว่าซิกส่งทั้งกำลังคนส่งทั้งคะแนนที่พร้อมจะให้ส่งทั้งแรงหนุนแรงคิดมาหมดโอเคท่านคุณวิเคราะห์ที่ว่าทำไมคุณชาติชาติจึงไม่สมัครในนามพรรคเพื่อไทยถ้ามันชัดซิกชัดอย่างเงี้ยแต่ซิกชัดขนาดนี้ใครๆก็มองออกอยู่ที่ใครก็บอกเนี่ยมันสมัครอิสระไม่จริง อิสระเทียม คือคุณชาติชาติประเมินว่าถ้าลงพรรคเพื่อไทยนะโอกาสที่จะแบบชนะลอยมาเลยแหละยากเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แบบแลนสไลด์ในกรุงเทพได้ไงแต่ว่าแค่พึ่งพิงพรรคเพื่อไทยมันจะได้คะแนน 120-130% พื้นฐานอยู่แล้วมันก็จะได้คะแนนก็ให้คนอื่นที่เขาอาจจะเหนียมๆไม่ชอบเพื่อไทยแต่ชอบชัดชาติชอบชัดชาติไม่ชอบเพื่อไทยมาลงให้คราวนี้จะตัดสินใจลำบากคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้น่าจะคือเราคิดแทนคุณชัดชาตินะก็คือว่าคนที่ชอบเพื่อไทยก็ลงให้เราอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ชอบเพื่อไทยแล้วถ้าเราบอกเราไม่ได้ลงพรรคเพื่อไทยนะลงอิสระนะเขาก็อาจจะยังอาจจะเป็นเทียบกับตัวอื่นเทียบกับตัวอื่นแล้วมันพอไหวอาจจะมาทางนี้มาลงให้เราโดยไม่อึดอัดว่าต้องเกี่ยวพักอันนี้มีส่วนไหมมีส่วนฮะมีส่วนนะผมดูแต่ผมคุยกับทีมงานคุณชาติชาติต้องการหลายคนอ่ะว่าพร้อมไปช่วยคุณชาติชาติพร้อมจะลุยพร้อมหาคะแนนให้นะถ้าคุณชาติชาติลงอิสระแต่ถ้าสกัดเพื่อไทยก็ไม่เอาอ่ะมีก็จะเปิดฐานให้กว้างขึ้นแล้วถัดมาใครวิโรจน์วิโรจน์นี่วิโรจน์กำลังจะทวงสนามหลวงคืนอ่ะวิโรจน์ทวงสนามหลวงก็เรียกเสียงคนรุ่นใหม่อ่ะวิโรจน์วิโรจน์เนี่ยเขาต้องการปลุกกระแสคนรุ่นใหม่จุดขายของเขาแล้วก็เช็คฐานด้วยเขาเป็นผู้สมัครจากฝ่ายค้านคนเดียวเขาบอกใช่ไหมคนเดียวเขาบอกถ้าคุณแยกเรื่องเอาง่ายๆบิ๊กตู่กับไม่เอาบิ๊กตู่อ่ะก็มีส่วนนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้สมัครจากฝ่ายค้านคนเดียวในการลงครั้งนี้นั่นคือจุดขายเขาสองฐานเสียงคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาคิดอย่างนั้นนะได้ไม่ได้อีกเรื่องนะเขาคิดอย่างนั้นแล้วการเช็คกระแสคนรุ่นใหม่ด้วยนะเพราะว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้ก็โอเคคนรุ่นใหม่นิยมแค่ไหนไม่รู้แหละโอเคนี่คือดัชนีที่คุณวิโรจน์พร้อมมากที่จะลงในก้าวไกลเขาตัวในถ้าเกิดเขาลงในนามพรรคก้าวไกลก็หมายความว่าจะมีฐานเสียงของเดิมของคนที่เลือกอนาคตใหม่แล้วก็ยังคิดว่าก้าวไกลเนี่ยคือtransformer นะเป็นตัวละแปลงร่างมาจากอนาคตใหม่พวกนี้ก็ยังจะลงต่อให้กับ
วิโรจน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วตัวชี้ว่าชัดเจนเนี่ยคุณวิโรจน์ลงเนี่ยนะรอบนี้ไปเปิดตัวที่พรรคอนาคตใหม่นะที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็ดูชัดเจนเลยไปเปิดตัวที่พรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่อนาคตใหม่ฮะไปเปิดตัวที่พรรคคุณธนาธรเดี๋ยวพรรคอนาคตใหม่มันโดนยุบไปแล้วใช่ๆแต่โดยสัญลักษณ์เนี่ยไปเปิดที่นั่นแล้วก็คุณธนาธรมาช่วยเปิดด้วยเนี่ยแต่ไม่มีป้ายอนาคตใหม่มั้งไม่มีป้ายไม่มีป้ายอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าดิคณะก้าวหน้าที่ DNA DNA อ๋อ DNA โอเคโอเคดีแล้วที่คุณธนาธรจะมายืนด้วยยืนเป็นพระวางแผนว่าอย่างนั้นโอเคต้องไปเปลี่ยนแผนซะก่อนนะแล้วที่ส่งที่พัทยาเนี่ยในนามก้าวไกลป่ะก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลที่ลงที่ลงพัทยาเนี่ยในนามคณะก้าวหน้านั่นสิคณะก้าวหน้าที่คุณอะไรนะชื่ออะไรว่าธนาธรอ่ะแต่ว่ามันน่าสนใจถ้าคุณธนาธรมายืนเนี่ยแล้วก็คุณวิโรจน์มาเปิดตัวแล้วก็จะพัทยาพิธานมาด้วยเหรอพิธานเหรอพิธานต้องมาป่ะแล้วมันก็ยังไงอ่ะธนาธรจะพูดในนามไอ้ก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้ายังไงอ่ะหรือว่าเป็น DNA เดียวกันหรือผมว่า1 DNA เออ2เดี๋ยว9ไก่ใช่ไหมฮะเออ9ไก่ก็ไก่นี่เขาอาจจะอ้างได้ว่าคือเขาส่งเลือกตั้งในท้องถิ่นทุกท้องถิ่นโอเคงั้นการเมืองในกทมคือมันท้องถิ่นไงโอเคทีนี้9ไก่พรรค9ไก่กับคณะ9หน้าเนี่ยเขายอมรับว่าเขาเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าโดยทางการคือรับไม่รับก็เดี๋ยวจะโดนมีอิทธิพลเหนือหรือเปล่าอิทธิพลเหนือพรรคอะไรเงี้ยอะไรจะชี้ช่องชี้ช่องจะถ้าคนจะหาเรื่องก็จะบอกใช่ไหมกรณีคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยก็หนึ่งกรณีธนาธรกับพรรคก้าวไกลไม่จะมีคนเขาพยายามจะรักษาระยะห่างไม่ให้ถูกว่าอย่างนั้นห่างมากเลยแล้วห่างมากเลยนั่นห่างมากเลยห่างมากอ่ะคราวนี้ใครฮะสกลทีสกลทีสกลทีอัศวินเนี่ยน่าสนใจอ่ะเกิดอะไรขึ้น DNA เดียวกันเปล่าวะ DNA ฐานเดียวกันดีกว่าคนละ DNA มั้งฐานเดียวกันฐานเดียวกันอัศวินฐานไหนอัศวินขวัญเมืองนะโทษผมพูดข้าราชการจะไม่รู้ว่าเป็นใครอีกข้าราชการข้าราชการข้าราชการกทม.อะไรเงี้ยเหรออ่าก็มีส่วนสกและสขที่เป็นอยู่ที่แต่งตั้งมาเนี่ยนะที่สขที่น่าจะเลือกก็มีอยู่นะสกสขใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มเขาเรียกกลุ่มรักกรุงเทพเนี่ยนะจริงๆก็ทับซ้อนกันดังนั้นเนี่ยฐานเนี่ยฐานเดียวกันเลยฐานเดียวกับสกลทีใช่ครับสกลทีนี่มันฐานกปปสไม่ใช่เหรอก็กปปสคุณสกลทีบอกว่ามันยุคมันผ่านไปแล้วผมเนี่ยนั่งผู้ว่ามา4ปีนั่นรองผู้ว่ามา4ปี4ปีแล้วไม่ได้คุยกับอัศวินเลยแล้วมึงจะลงคนเดียวไม่ได้มันต้อง2คนเลือกยากว่ะต้องคุยกันมั้ยถ้าเกิดผมเป็นคนชอบเป็นคนชอบสายเนี้ยสายผู้บริหารเก่าครับเฮ้ยคุณเป็นรองผู้ว่ากับผู้ว่านะแล้วคุณไม่คุยกันเลยเหรอไม่คุยสักคนเดียวก็พอไม่คุณลงคู่กันนี่ผมเลือกไม่ถูกไม่คุยฮะไม่คุยกันคุณสกลทีบอกขนาดลาออกนะส่งหนังสือไปที่เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครผมนายสกลทีรองผู้ว่าขอลาออกตั้งแต่วันนี้เรียนแล้วเพื่อทราบแล้วก็ส่งหนังสือไปแล้วบอกนิดหน่อยไม่ได้บอกผู้ว่าแบบอย่างเป็นทางการไม่คุยกันนะแล้วที่ทำมา4ปี5ปีนี่คุยกันเปล่าวะมึงจะคุยกันน้อยมากอ่ะแต่สักคนที่ก่อนจะลาออกไปคุยกับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกข้ามไปเห็นความสัมพันธ์ไหมไม่เห็นผมไม่เห็นคุณสัมพันธ์ไม่ผมไม่เห็นความสัมพันธ์อะไรเลยคุณพูดอะไรป้อมป้อมตู่ตู่บิ๊กบิ๊กอะไรอะไรใหม่ทีนี้สักคนที่คุยกับผู้ว่าน้อยมากหรือไม่คุยกันอ่ะทำไมล่ะทำไมอ่ะทำไมไม่คุยกันคนหนึ่งมันเป็นใบไงใครตั้งรองอ่ะเออใครเป็นคนตั้งรองใครตั้งรองคนที่เซ็นคือคุณรัศวินแต่คนที่ตั้งอ่ะไม่ใช่คุณรัศวินอะไรวะอะไรวะทำไมมันซับซ้อนอย่างนี้วะมันก็ยังคุณถ้าเกิดคุณเป็นคนลงนามแต่งตั้งเขาอะผมไม่ได้ตั้งคุณนะผมไม่ได้ตั้งคุณนะแล้วแต่ผมลงนามเงี้ยเฮ้ยมันตลกว่ะคุณลงนามไม่ได้แปลว่าอยู่หน้าเต็มอยู่ในทางการเมืองนะครับโอเคโอเคโอเคคุณกำลังคุณพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าตกลงเป็นคุณสกลทีมาเป็นรองผู้ว่าเพราะใครเพราะใครมาจากสายกปปสก็สายกปปสเหรอตอนที่มานะตอนที่มาครับไม่แต่คนแต่คนที่เป็นรัฐมนตรีคือใครอนุพงษ์หรือว่าประวิตรเออเอาให้มันแน่นๆไปเลยไม่ต้องมาปิดบังอะไรกันใครเป็นคนเขียนจดหมายแนะนำใครเป็นคนเล็กคอมเบนเดชั่นคอมเบนเดชั่นอัศวินกูต้าคนนี้มาเป็นรองผู้ว่านะเว้ยอะไรเงี้ยผมว่าคุณสุเทพน่าจะเป็นคนมีส่วนดีกว่าเอาว่าว่าคุณสุเทพจะทำไมก็ไม่ไปลงน้ำรวมพลังประชาชาติไทยไปเลยให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปเรารวมพลังใช่ไหมเออไม่กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาหาเสียงนะ คุณอัศวินกับคุณสกลทีก็จะหาเสียงว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือว่าตัวของผมเอง no ตัวเองครับ no เขาอย่างนี้
คุณอัศวินจะนำเสนออย่างนี้ว่าผมอยากทำต่อเออมันมีงานค้างนะคุณทำมาตั้ง5ปี5เดือนยังมีงานค้างเหรอวะถ้าถามพูดไอ้ผมพูดได้นะเพราะผมมีสิทธิ์เลือกผมมีสิทธิ์เลือกนะเออครั้งนี้ผมสำคัญมากเลยนะผมมีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมว่ะไอ้เสียงเดียวนี่ดังๆเลยเสียงเดียวแต่มันเอ็กโคนะเอ็กโคเสียงดังเสียงดังค่ะคุณพูดคุณพูดต่อลืมไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าคุณอัศวินอ่ะต้องจะหาเสียงแนวนี้เออแกบอกว่าแกจะมีเรื่องต้องทำต่อเออส่วนสกลทีเนี่ยคือเขาคล่องงานอยู่แล้วสามารถต่ออะไรนะต่อยอดได้เลยเออทำได้ดีขึ้นทำได้ดีกรุงเทพต้องไปต่ออะไรประมาณนั้นนะเออมันก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันนะคุณอัศวินต้องไปต่อคุณสกลทีบอกต้องดีกว่านี้ทำได้ดีกว่านี้แสดงว่าที่ผ่านมาแค่สโลแกนยังจะเหมือนกันเลยแสดงที่ว่าที่ผ่านมา4ปีบ้าง5ปีบ้างคุณทำอะไรของคุณน่ะถึงคนนึงบอกยังทำไม่เสร็จต้องมาต่ออีกคนบอกจะทำให้ดีกว่าแสดงที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ไงไอ้คำว่าดีกว่านี้ก็ต้องก็ว่าใครล่ะว่าใครก็ว่าผู้ว่าสิไม่เขาสกุลทีบอกว่าตอนแล้วนี่ประเด็นครับประเด็นคือสองคนนี้มันจะตัดคะแนนกันเองไหมตัดกันครับตัดกันครับเพราะว่า2คนที่ต้องใช้ฐานเดียวกันแล้วต้องใช้ขุมพลังของพลังประชารัฐด้วยกันด้วยนะคุณสกลทีก็มีปีกนึงของพลังประชารัฐใช่มั้ยฮะคุณอัศวินก็มีปีกนึงของพลังประชารัฐไม่แต่เวลาลงสมัครรับเลือกตั้งสกนะไม่มีสขนะพี่เลือกครั้งนี้ไม่มีสขนะสกเนี่ยพลังประชารัฐเขาไม่ได้ส่งใช่มั้ยส่งครับส่งด้วยแล้วไม่แล้วกลุ่มรักกรุงเทพของคุณอัศวินก็ส่งแล้วก็กลุ่มของคุณสกลทีก็ส่งด้วยนะสกลทีไม่ได้ส่งฮะไม่เอาเฉพาะผู้ว่าอย่างเดียวผู้ว่าอย่างเดียวทีนี้พูดถึงการตัดคะแนนเมื่อกี้เนี่ยนะว่าระหว่างคุณอัศวินกับคุณสกลทีตัดไม่ตัดชัดเจนทีนี้ฝักฝ่ายค้านก็จะมีคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์กับคุณชัดชาติชัดชาติแล้วก็คุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยคุณอะไรทิวารีสิทาที่วาลีโอเคจะแย่งคะแนนกันไหมน่าจะแย่งกันนะน่าจะแย่งกันนะน่าจะแย่งกันนะเพราะว่าคุณชัดชาติกับคุณสิทาเนี่ยแย่งกันแน่มันมีฐานที่ซ้อนกันอยู่เออแย่งกันแน่มีฐานที่ซ้อนกันอยู่แล้วนี่ล่ะที่อีกคนนึงอ่ะไอ้วิโรจน์อ่ะวิโรจน์มันจะแย่งกันไหมวิโรจน์ก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะกับพวกก้าวไกลเนี่ยฐานเสียงเขาทับกันแน่มีโอเวอร์แลปกันโอเวอร์แลปกันเราเห็นตั้งแต่ตอนเลือกตั้งไอ้ถูกต้องหลักสี่แล้วใช่ไหมฉะนั้นคุณชัดชาติกับคุณวิโรจน์จะตัดคะแนนกันเองไหมก็มีส่วนฮะมีส่วนทับซ้อนกันอยู่เพราะคุณชัดชาติขายความเป็นคนรุ่นใหม่โอ้โหอะไรใหม่พี่ขายความเป็นคนรุ่นใหม่เออจะขายนักกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยไตกีฬายังฟังเขามันรุ่นใหม่อะไรวะชัดชาติจะ60อยู่แล้วจะมารุ่นใหม่เลยเขาขายความคิดคนรุ่นแนวคิดใหม่ความคิดใหม่นะแล้ววิโรจน์ก็ขายความคิดใหม่ไม่ใช่หรอวิโรจน์นี่เจาะคนรุ่นใหม่เลยล่ะคนรุ่นใหม่เลยล่ะการไปที่สนามหลวงประกาศเอาสนามหลวงคืนมาหรือไงนะผมว่าชัดเจนต้องการสื่อเมสเซจไปที่คนรุ่นใหม่โอเคหมดอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวนะไทยสร้างไทยเพื่อไทยไอ้โทษไทยสร้างไทยชัดชาติวิโรจน์ครับสิทาคุณลักษณะลักษณ์ยังไม่ได้พูดถึงคุณลักษณะอีกคนนึงอ่ะลักษณะโตศิยะตระกูลอันนี้คือวุฒิสมาชิกวุฒิสภาสมัยนู้นอ่ะสมัยปีเลือกตั้งปี40 400อะไรเท่านั้นน่ะครับก็เป็นอดีตสวคนตอนที่ต้องการเลือกคนเดียวนะคนเนี้ยอิสระจริงคนอิสระจริงคนเนี้ยจะชูสโลแกนนะว่าอิสระจริงไม่ใช่ของปลอมเหรอจริงไม่แล้วคราวนี้จุดขายว่าอิสระมันเป็นจุดขายไหมผมถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจุดขายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่าท้ายที่สุดนะเรื่องพรรคก็ไม่สำคัญเรื่องฐานเสียงเดิมก็ไม่สำคัญอิสระหรือไม่อิสระไม่สำคัญสำคัญที่ท้ายที่สุดลงมาที่บุคลิกแต่ตัวบุคคลแล้วล่ะเพราะว่าพอคะแนนทับกันอย่างนี้นะมันก็ต้องว่าคุณชอบสไตล์คนนี้หรือคนนั้นคุณชอบใครคุณชอบใครคุณชอบแบบไหนแบบบูโดเซอร์แบบรถลุยหรือคุณจะชอบแบบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยไหมเป็นลักษณะแบบนี้เหรอแล้วนโยบายมีผลไหมนโยบายกับเนี่ยแผนที่จะเสนอว่าผมจะทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยมีผลนโยบายเนี่ยมันไม่สามารถลงไปในรายละเอียดเพราะว่าอำนาจผู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้น
ฉะนั้นจะสังเกตว่าหลายคนก็พูดอย่างเช่นคุณชาติชาติพูดถึงเรื่องเส้นเลือดฝอยอย่างเงี้ยหมายความว่าเขาจะเข้าไปในซอยอะไรมากขึ้นมันไม่ใช่นโยบายใหญ่ไงมันจะไม่ใช่มีใครนโยบายใหญ่ว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยกเว้นที่คุณวิโรจน์พยายามจะหาเสียงโดยการไม่เน้นนโยบายแต่เน้นว่าผมเป็นตัวแทนประชาชนชาวกทมเข้ามาจัดการเข้ามาจัดเข้ามาจัดการโดยใช้อำนาจของผู้ว่ากทมเนี่ยทำให้กทมเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราตำหนิไม่ใช่อย่างที่เราแบบว่าออกจากบ้านแล้วเราหงุดหงิดฟุตบาทไม่ได้เรื่องอะไรกันคือเขาก็ไปดูย้อนเลยว่าไอ้ที่ฟุตบาทมันทำกันนี่มันเพราะอะไรยังไงไปอย่างนั้นเลยมากกว่าแต่เขาจะเป็นสะท้อนเสียงผู้ว่าไอ้ชาวกทมเป็นหลักส่วนคุณสุชาติชวีตรงนี้น่าสนใจคุณสุชาติชวีกับคุณชัดชาติสองคนนี้ต้องแข่งกันว่าใครจะมีนโยบายจับต้องได้มากกว่ากันครับทั้งสองคนก็อย่าพูดภาพรวมมากพูดถึงรถไฟพูดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องไฮเทคพูดถึงเรื่องกับปรับปรุงเรื่องจราจรเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรตอนนี้อย่างนี้มากกว่าความเป็นวิศวกรวิศวกรฉะนั้นผมว่านโยบายเนี่ยอาจจะสำคัญน้อยไปกว่าวิธีการนำเสนอตัวเองออกไปว่าคุณเป็นตัวแทนของอะไรตัวแทนของอะไรไม่ใช่ตัวแทนนโยบายอะไรด้วยนะตัวแทนของอะไรตัวแทนของแนวทางที่จะว่าผมจะเป็นตัวแทนชาวบ้านหรือว่าคุณจะเป็นตัวแทนของความเป็นวิศวกรที่จะแก้ปัญหา อุโมงค์ปัญหาน้ำปัญหาสร้างรางรถไฟฟ้าราคา25บาทตลอดสายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ดังนั้นผมว่ามันอยู่ที่โปรไฟล์แต่ละคนสู้กันได้โปรไฟล์หมดยังน่าจะหมดแล้วล่ะหลักๆเจ็ดคนหมดแล้วนะแล้วก็ของคุณสิทธาเนี่ยขายอะไรคุณสิทธาเนี่ยยังไม่ชัดรอประกาศแต่ว่าที่ใช้คำที่แสดงตัวตนนะผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทม.ไม่เคยทำมาก่อนอะไรวะมันคืออะไรเหรอวะอ้าวก็ต้องไปหาอันนี้ไม่ยากหรอกขนาดโกยขยะก็ทำกันแล้วนะฮะมันคืออะไรล่ะที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยไม่รู้แกต้องมาคิดอ่ะเพราะคุณสิทธาแต่ผมคิดว่าการลงของคุณสิทธาเนี่ยนะน่าสนใจครับคือพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเขาต้องมีโปรไฟล์คราวนี้ว่าโปรไฟล์ที่จะไปรอเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยใช่ไหมมันช้าไปคือต้องมีโปรไฟล์เพราะว่าเขาเป็นเขาฐานเสียงเขากรุงเทพคุณหญิงสุดารัตน์นี่เขตภาคตะวันออกกรุงเทพมีนบุรีคลองจันทน์อะไรต่ออะไรพวกนี้อะไรพวกนี้คือแถวเนี้ยคลองสามวาอะไรพวกนี้สะพานสูงอะไรพวกนี้แกนั่นทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องลงครับแล้วผมว่าเขาตัดสินใจใช้เบอร์ต้นๆลงนะใช่เออสิทธาใช้เป็นเบอร์ต้นๆนะไม่ใช่เบอร์โนเนมนะใช่คุณหญิงคือที่เทียบกับก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลเนี่ยหาคนลงไม่ได้วิโรจน์เขาเลยอาสาเออผมว่านะเพราะมันไม่มีตัวเหมาะที่จะลงอ่ะเอออย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขายอมรับเลยไม่มีคุณอะไรวะคุณชลน่านสีแก้วไม่ยอมรับเลยว่าพรรคไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมมาลงสมัครรับเลือกตั้งคุณเป็นพรรคการเมืองอันดับต้นๆ นะเออผมพูดไปแล้วไม่รู้เข้าหูว่ามันทำไมมาใช้เหตุผลอย่างนี้วะเออทีนี้ระหว่างที่มีเรื่องพวกกทม.ก็มีประเด็นเรื่องพรรคเพื่อไทยใช่ไหมใช่ครับก็มีการเปิดตัวคุณอุ้งอิงใช่ไหมหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเออผมสงสัยมากตำแหน่งนี้เนี่ยเคยมีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็หัวหน้าครอบครัวเนี่ยไม่ตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวอันนี้ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งอะไรอ่ะเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับเป็นตำแหน่งที่อุปโลกกันขึ้นมาไม่ใช่ประธานยุทธศาสตร์พรรคไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างไอ้ประธานที่ปรึกษานวัตกรรมนี่ยังโอเคนะไอ้นั่นยังพอเข้าท่าคราวนี้น่าสนใจคือทำไมอุ๊กอิงเขาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ไปให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าว่าเพื่อไทยบอกหาคนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะเป็นผู้ว่าไอ้ไม่ใช่พรที่เป็นนายกมากกว่าตอนนี้เฮ้ยที่วางตัวเอาไว้เนี่ยเหรอครับจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยว่างั้นเถอะจำได้อาจารย์วีระถามว่าอุ๊งอิงจะเป็นแคนดิเดตไหมผมบอกไม่รู้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดตัวอุ๊งอิงเนี่ยคือการเปิดอุ๊งอิงชัดเจนนะว่าหนึ่งเป็นทายาททักษิณของยิงอุ๊งอิงนี่ใครวะลูกสาวอุ๊งอิงเนี่ยใครวะลูกสาวคุณต้องสนใจว่าชาวบ้านที่เขาดูเขาไม่รู้จักนะอุ๊งอิงชื่ออะไรชื่ออะไรผมว่ามีคนเดียวที่ไม่รู้จักคือวีระนี่แหละใช่ไหมชื่ออะไรล่ะคุณเอาแพทองเอาอั
ายุ35ปีเออแพทองธารลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณทักษิณขาดูบัตรประชาชนชื่อบัตรประชาชนอ่ะชื่อตามบัตรประชาชนอ่ะโอเคสมัครเรารู้แล้วเป็นคนนี้อันนี้ไม่ได้คุ้มยิงได้เออผมว่าเป็นเกมของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยอ่ะต้องทิ้งไพ่แล้วล่ะว่าทิ้งไพ่เอาลูกสาวมาเป็นของแท้มีการันตีนะฮะดังนั้นใครที่จะเป็นแฟนคลับของเพื่อไทยอย่าเพิ่งหนีสองคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยที่อย่างนี้ไหมกลับมาอันนี้ของจริงอันนี้เพื่อสกัดไอ้เลือดที่ไหลออกแล้วใช่แต่เพื่อไทยก็เลือดไหลออกไม่เยอะนะเมื่อก่อนที่ไหลบ้างออกไปอยู่ไทยสร้างไทยพอสมควรใช่ไทยสร้างไทยตอนนี้เอากลับมาบ้างกันแล้วอย่างนี้ไงอย่างพงเทพกาญจนาโพกินพลกุลนี่เขาไปอยู่ไทยสร้างไทยนะถูกไหมเท่ากับที่เป็นไอ้ห้องเครื่องเขาเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นสองกลุ่มถ้าปุ่มพวกภูมิธรรมหมอมิงอะไรพวกนี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางกลุ่มนั้นเขาไปกลุ่มหนึ่งโพคินพงเทพอะไรเนี่ยเขาไปอยู่คุณหญิงสุดารัตน์แต่หลักก็อยู่ที่อีสานนะของเพื่อไทยที่เพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่อีสานหนีมาอยู่ภูมิใจไทยบ้างอะไรบ้างเนี่ยดึงกลับมาสาวกลับมาสาวกลับมาคือหมายความว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยที่แยกตัวออกมานั้นเพราะว่าฐานเนี่ยอยู่ตรงกรุงเทพส่วนทางอีสานนั้นเนี่ยคุณหญิงหน่อยไม่สามารถจะไปคุมได้ไม่ใช่คุณหญิงหน่อยอยู่พรรคเพื่อไทย อยู่ยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกทำไมอ่ะทำไมอ่ะเตะตัดขากันตลอดไม่มีไปไม่ถึงแล้วก็หาคนไม่ได้นี่ไงมีแล้วทำไมไม่แบบไปไม่ถึงคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาสร้างพรรคของตัวเองเนี่ยอย่าลืมตอนนั้นคุณชัดชาติก็อยู่แล้วก็ออกมาคุณหญิงหน่อยอยู่ก็ออกมาฉะนั้นจริงๆตอนนั้นชัดชาติเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกใช่ไหมล่ะใช่ครับคุณหญิงหน่อยด้วยใช่ไหมล่ะใช่อยู่ในตอนเสนอชื่อแต่จริงเนี่ยมันจุดแตกหักเนี่ยที่คุณหญิงหน่อยรู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่มีอนาคตทางการเมืองในระดับนั้นของแกเนี่ยก็ตอนที่เลือกคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกไงตอนที่เสนอชื่อคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกตอนปีเลือกตั้งปี2554อ่ะอันนั้นผมว่าอันนั้นเป็นจุดที่แกรู้แล้วว่าถ้าแกอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ลุ้มๆดอนๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็คู่ที่ทะเลาะกันตลอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นขาแล้วลืมชื่อไปแล้วอะไรชื่ออะไรวะเดี๋ยวอะไรอยู่บำรุงอ่ะเฉลิมเหรอนั่นน่ะเออลืมพี่เฉลิมเลยลืมจริงคือบางทีเขาไม่ได้อินเดอะนิวส์เราไม่ได้อ่านนานๆเขาเราก็ลืมจริงๆผมคิดว่าเป็นอันนี้ครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดจะนี่เป็นการทุ่มเดิมพันครั้งสุดท้ายของเจ๊หน่อยของคุณหญิงเพราะปีนี้แกอายุ60 60เออ60แกอยู่ในการเมืองมาทั้งหมดเนี่ย25ปีเออตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแรกปี35ครับพลังธรรมที่จริงเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพลังธรรมที่เป็นเม็ดในอยู่ในพรรคไทยรักไทยในตอนแรกเออผมว่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นสายคุณจำลองสีเมืองใช่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 ทีนี้ตั้งคุณอุ้งอิงมาที่บอกว่าเนี่ยสายแท้นะสายแท้ดีเนี่ยเลยแล้วหัวหน้าพรรคคุณชลน่านล่ะบทบาทระหว่างหัวหน้าครอบครัวกับหัวหน้าพรรคเนี่ยตกลงใครบริหารใครอย่างไรโอ้ยกรณีของคุณชลน่านเนี่ยนะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสำล้อถูกหวยอยู่แล้วคุณเออพูดแบบไม่เกรงใจจริงเอ้าพูดตรงๆแบบนี้แหละไม่ว่ากันนะเออคือโดยชั้นชื่อแล้วไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคที่จะมาเป็นนายกไปแล้วไม่ใช่แบบนั้นจะตั้งมาทำไมก็ผมก็ไม่เข้าใจก็แต่สไตล์ข้าเพื่อไทยนะก็ตั้งคุณอุ้งอิงตั้งแต่ต้นคือมันแบบเพื่อไทยไงก็ตั้งคุณอุ้งอิงตั้งแต่ต้นก็จบไงมันก็จะได้ไม่มีข้อสงสัยว่าตกลงคุณชลน่านบทบาทคืออะไรอยู่ดีๆก็มีคุณอุ้งอิงมาตอนแรกก็เป็นประธานนวัตกรรมตอนนี้มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ต้องคิดตำแหน่งใหม่อีกจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้เพราะว่ายังอาจจะยังบารมีไม่ถึงเพราะว่าประธานยุทธศาสตร์คุณหญิงหน่อยเคยเป็นใช่ไหมใช่ทีนี้ตำแหน่งนั้นก็ไม่เอาละใช่บ่อยละก็เลยมาคิดใหม่ที่นี่คำว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันฟังแปลกๆไงมันไม่มีอยู่ในตำนานของการเมืองสองครอบครัวเนี่ยครอบครัวนี่หมายถึงพรรคเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือว่าหรือชินวัตรหรือว่าชินวัตรหรือยังไงจากนั้นมันก็เกิดคำถามในบรรดานักวิเคราะห์การเมืองแม้กระทั่งแฟนประจำของพรรคเพื่อไทยก็ตกลงเอาแน่นะส่งสัญญาณว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะมาเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมคือเอาส่งสัญญาณนี้ว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยยังจริงจังสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเอาคุณอุ้งอิงมาโชว์ให้ดูว่าเนี่ยผมเอาลูกผมมาอยู่ตรงนี้นะของแท้แน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยยังต้องขายทักษิณการจะบอกว่าทักษิณ
จับมือแน่นแฟนกับพรรคนี้มันต้องมีรูปธรรมแสดงให้เห็นถูกไหมใช่ครับคุณอุ้งอิงมาเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างนี้หวังผลเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องระยะสั้นนี้แลนสไลด์แลนสไลด์กับแลนสไลด์ผมคิดว่าเป็นสไตล์ของพรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยอาจจะไม่กล้าตั้งหัวหน้าพรรคแบบจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดยุบพรรคนะตั้งตระกูลชินวัตรเป็นเนี่ยเกิดติดคุกเกิดยุบพรรคเนี่ยไปด้วยโอ้นี่ต้องไม่เป็นกรรมการต้องไม่ใช่กรรมการเพราะกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการยุทธศาสตร์ก็มาจากเพื่อไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงการถูกยุบพรรคเคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็สังเกตเพื่อไทยนะฮะหัวหน้าพรรคตัวจริงเนี่ยไม่ต้องมีชื่อก็ได้อย่างเช่นคราวก่อนที่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์หัวหน้าพักนะแล้วคุณยิ่งรักเป็นอะไรไม่รู้แล้วคุณยิ่งก็เป็นนายกเป็นสมาชิกพักมันเหมือนทำหนังสือพิมพ์เว้ยบอกอบอติดคุกอ่ะใช่บรรณาธิการบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาข้างล่างนะคือหัวหน้าคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยไม่เคยยอมเป็นให้คนอื่นเป็นแทนเราคล้ายกันอย่างนั้นเวลาเขาฟ้องเขาต้องฟ้องบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่หนึ่งเหมือนกันเลยอันนี้พรรคการเมืองก็เป็นอย่างนี้อีหลอบเดียวกันเออสรุปครับตกลงเรื่องผู้ว่าสรุปไปแล้วนะอุ้งอิงสรุปว่าบอกชาวบ้านด้วยว่าอุ้งอิงเนี่ยสรุปแล้วคืออะไรคุณวิสุทธิ์อุ้งอิงสรุปแล้วเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะให้เหมือนจะสุดท้ายอ่ะตอนนี้แน่นอนทุกคนเกมพลิกนะเฮ้ยคุณพูดเล่นป่ะพูดจริงอายุ35เนี่ยนะอายุไม่ใช่ปัญหาเนี่ยฮะไม่เคยทำงานอะไรเลยเนี่ยนะก็เดี๋ยวผลิตจะมาเป็นนายกเหรอทำไมฮะคุณยิ่งรักใช้เวลา45วันปั้นคุณยิ่งรักบ้าคุณยิ่งรักเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นนายกเนี่ยเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asset ไม่ใช่ AIS นะคุณสุทธิชัย Advanced Info Service นะเขาผ่านงานบริหารมาขนาดนั้นนะเออเฮ้ยได้เหรอนี่ยุคดิจิทัลแล้วครับขอโทษโอเคเรื่องคนรุ่นใหม่แล้วอันนี้มันเป็นบล็อกเชนแล้วบล็อกเชนแล้วอันนี้มันเป็นดิจิตอลแอสเซทแล้วบิตคอยน์ไม่รู้ปาไปได้ทั้งนั้นเทรดได้หมดนี่ยุคบิตคอยน์ขอโทษยุคบิตคอยน์ครับคนรุ่นใหม่ครับดังนั้นคุณก็ต้องคิดอีกแบบนึงละโอเคโอเคเอาผมยอมแต่คุณคิดว่าไอสารที่ส่งออกมามันชัดใช่ไหมล่ะชัดไหมล่ะว่าพอคุณอุ้งอิงขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณทักษิณเนี่ยยอมให้ลูกสาวมาเพื่อที่จะช่วยกู้พรรคนี้แล้วถ้าเลือกตั้งเป็นแลนสไลด์จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยก็ต้องแน่นอนเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะอันนั้นไม่น่าจะมีข้อสงสัยใช่ไหมในฐานะติดตามข่าวการเมืองมายาวนานผมว่าใจร้อนไปหน่อยผมว่าถูกซูนผมไม่คิดเหมือนคุณนะครับผมคิดว่าแค่มาดึงคนแต่ว่าถึงขั้นจะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าต้องเกรงใจคนเลือกพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์อู้ดี้เรื่องนี้เลยใช่คุณอุ้งอิงบอกว่าวันนี้ยังไม่อยากเป็นเนาะวันนี้ยังไม่อยากเป็นนายกแต่ต่อไปถ้าต่อไปโอเคแต่ไม่ใช่รอบนี้รอบนี้เร็วไปเอาพูดง่ายๆเนาะถ้าฟังผมนะรอบนี้เร็วไปรอบนี้เร็วไปแต่ว่าพ่ออายุมากแล้วนะพ่อกลับบ้านใช่ไหมไม่เพราะคุณทักษิณมันมีประเด็นเดียวพ่อกลับบ้านกลับมาบ้านเลี้ยงหลานมันมีอยู่ประเด็นเดียวกูอยู่ได้จะให้กูอยู่ดูใบจนตายไงเลยคิดอย่างเงี้ยแต่ว่าองค์อิงนี่พูดกับอูดี้มีประโยคต่อมาบอกวันนี้ยังไม่อยากเป็นนายกแต่อยากเปลี่ยนรัฐบาลใช่รัฐบาลถูกต้องแต่เขาคมนะเขาแบบว่ามาเรื่องเผด็จการอะไรเขาชัดเจนอยู่มานานแล้วอะไรเงี้ยโอเคละคือจะได้ใจคนจำนวนหนึ่งแหละว่า8ปีของคุณนี่ยาวนานเกินไปเราไม่วิเคราะห์แล้วคุณจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อเลิกสนใจคุณแล้วเราต้องการเปลี่ยนแต่ไม่ต้องรออุ้งอิงพูดก็ได้เราก็พูดก็ได้เราพูดมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้แต่อันนี้เราดูพรรคการเมืองสองพรรคที่น่าสนใจมากคือพรรคเพื่อไทยนะโครงสร้างพรรคใครเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ต้องมีชินวัตรเข้ามาเนี่ยนะประชาธิปัตย์ก็มีปัญหาอีกแบบตอนนี้ก็เลือดไหลเปลี่ยนคนโน้นเข้าออกต่างๆนานาโครงสร้างก็เป็นพรรคการเมืองที่มีระบบระเบียบของตัวเองต้องเข้ามาเข้าคิวอาวุโสต่างๆนาก็อยู่ไม่ค่อยรอดก็มีปัญหาอย่างที่เห็นพรรคเพื่อไทยนี่ทุกคนบอกมันเป็นพรรคมันมีวัฒนธรรมพิเศษในพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยละไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมพิเศษเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีวัฒนธรรมพิเศษประชาธิปัตย์ก็มีเขาก็มีแต่ประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคเขามีอำนาจจริงถ้าคุณไม่โอเคกับหัวหน้าพรรคก็คุณไม่ได้เกิด
ิดทางการเมืองหรอกประชาธิปไตยเป็นแบบนั้นใช่ใช่แต่ดีแต่ชั่วอะไรไม่รู้อ่ะเป็นสายใครสายมันกลุ่มใครกลุ่มมันชัดเจนได้เวลาได้เวลาปรับก็ปรับใช่ไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนเออใช่อย่างนั้นแหละเอางั้นเลยผมคิดว่าส่วนที่กราออกคืออาจจะพอเปลี่ยนคุณจุลินสไตล์เปลี่ยนนะฮะคนของใครก็คนของมันนะที่ออกไปก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจก็ออกไปนะฮะนี่ก็ทำไปใช้ปัดฉะนั้นก็รอดูวันที่3วันต้นวันที่เท่าไหร่วันที่1เหรอรับสมัคร30มั้งโอเครับสมัครรับสมัครเดี๋ยวให้มันมีรายชื่อมันชัดๆเนี่ยอีกรอบก็ได้จะมาวิเคราะห์กันอีกรอบนึงคือเดี๋ยวก็ต้องมีจัดดีเบตแสดงวิสัยทัศน์อะไรเลยเดี๋ยวฟังแล้วปวดหูฟังเราดีกว่าชัดๆฟังเราดีกว่านะเอาล่ะฟังคุณที่ชัยต่อฟังเราเนี่ยสรุปได้ว่าควรจะเลือกใครไม่เลือกใครนะขนาดนั้นเลยเหรอฟันธงเลยเหรอไม่เข้าข่ายชี้นำนะไม่ต้องชี้นำละชี้จริงเลยนะชี้นำอะไรหรอกนี่แต่ว่าที่นี้สงครามยังเดินต่อโอเคแล้วที่มันมาเกี่ยวกับไทยเนี่ยเห็นข่าวใช่ไหมว่าเออนี่ผมถามคุณชัยทำไมอะไรนะช่อง5ผอ.ใหญ่ทบ5เนี่ยไปเจอทูตรัสเซียไปเจอทูตยูเครนแล้วจะมีการบาลานซ์ข่าวอะไรเงี้ยจะมีข่าวจีนรัสเซียอิหร่านอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันมาจากไหนคุณเชียร์เรื่องนี้ก็แปลกว่าอยู่ดีๆพอเขาเรียกอะไรพบผู้อำนวยการใหญ่ของช่อง5ครับผมเอกรังสีกิจยานดอกไม้ไปหาทูตรัสเซียแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปออกข่าวว่าทางทบ5เนี่ยจะมีการลงนามก็ตกลงกับสถานทูตรัสเซียเพื่อจะได้ข่าวได้ข่าวจากทางรัสเซียแล้วก็เตรียมแถลงข่าวครับเตรียมแถลงข่าวเชิญนักข่าวมาด้วยนะแล้วยกเลิกเดี๋ยวก่อนเชิญเมื่อเพื่อจะแถลงว่าการร่วมมือเรื่องข่าวกับสถานทูตรัสเซียสถานทูตจีนและอิหร่านโอเคโอ้โหผมก็งงโอ้โหใหญ่ไอ้นี่มันไบเดนมันมากาหัวโอ้โหมันกาหัวอย่างนี้เลยถ้ารวมเกาหลีเหนือไปด้วยแล้วกาหัวเลยปรากฏว่าคืนก่อนที่จะมีการแถลงข่าวยกเลิกโอเคประกาศยกเลิกโอเคเพราะว่ามีคำอธิบายว่าเพราะว่าทางสถานทูตยูเครนติดต่อมาที่ททบ5เหมือนกันบอกถ้าท่านไปตกลงจะเอาข่าวจากสถานทูตรัสเซียก็เอาจากข่าวยูเครนด้วยยูเครนด้วยสิครับก็ปรากฏว่าท่านผบ.ผอ.ช่อง5ก็เลยบอกรับการแถลงข่าวโอเคเพราะว่าทางยูเครนต้องการไปให้คุยด้วยก็ไปจริงๆตกลงแกก็ไปเจอกับคนทูตยูเครนด้วยก็ไปเจอเพราะว่าท่านผอ.ช่อง5ต้องรู้นี่ว่าท่านทูตรัสเซียก็แถลงข่าวแล้วทูตยูเครนก็แถลงข่าวแล้วฉะนั้นเราก็ต้องฟังทั้งสองข้างก็มีคนวิจารณ์ว่าเฮ้ยถ้าช่อง5ซึ่งเป็นกองทัพบกเนี่ยนะก็คือรัฐบาลเนี่ยนะไปจับมือเอาข่าวของรัสเซียจีนและอิหร่านก็เท่ากับว่าเราแบ่งค่ายแล้วเหรอแล้วข่าวทางด้านอเมริกายุโรปล่ะอังกฤษอะไร BBC CNN อะไรพวกนี้เหรอยังไงอ่ะก็คือเลยมีการชี้แจงจากช่อง5ว่าเราเป็นกลางเราไม่เกี่ยวอะไรกันอะไรหรอกซึ่งตรงนี้ที่มันแปลกอยากจะอธิบายให้ฟังในฐานะทำข่าวมาโดยเฉพาะสำนักข่าวต่างประเทศสถานทูตทั้งหลายสถานทูตทั้งหลายทุกคนมีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข่าวตัวเองใช่ไหมก็จะไปคุยกับสื่อทั้งหลายอยากให้ลงข่าวนี้ก็แจกมาช่วงหลังนี่คึกคักมากจีนเริ่มก่อนซินหัวก็จะไปคุยกับสถานีทีวีหลายๆช่องสื่อต่างเซ็น MOU แล้วจะได้อะไรอ๋อก็สินหัวมีอะไรก็ส่งให้คุณโอเคก็เป็นข่าวแจกอ่ะโอเคฉันได้ก็ฉันนั้นสถานทูตอเมริกันสถานทูตอังกฤษสถานทูตอิหร่านสถานทูตที่อยู่ในเมืองไทยมีทั้งหมดมาติดต่อกับสื่อไทยได้หมดละติดต่อทั้งหมดคุณไม่จำเป็นจะต้องไปทำ MOU กับสถานทูตไหนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการข่าวรัสเซียวันนี้รบกันยังไงทุกคนรู้ว่ายูเครนเข้าออกข่าวยังไงคุณไปที่ Facebook เขามีหมดครับสถานทูตจีนก็มีครับออทุกสถานทูตเขามีข่าวล่าสุดครับแล้วก็ที่สถานทูตมันลงเชื่อคุณเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพียงแต่เป็นการทำ PR สถานทูตต้องการเพราะเป็นผลงานของท่านทูตผมก็เลยงงว่าครั้งนี้ทำไมททบ5ถึงไปทำเป็นข่าวใหญ่โตว่าต่อไปนี้จะไม่มีเฟคนิวส์ละเพราะเราจับมือกับรัสเซียแล้วจะไม่มีเฟคนิวส์ยังไงทุกสถานทูตก็เป็นข่าวเฉพาะของเขามุมของเขามุมของเขาเขาให้ข่าวในมุมของเขาที่เขาคิดว่ามุมนี้เป็นประโยชน์กับเขาที่สุดนะถูกต้องโอเคถูกต้องฉะนั้นไม่จำเป็นครับขอเรียนท่านผู้ที่ติดตามข่าวนะเวลาเราดูข่าวถ้าบอกว่าสถานีนี้สื่อนี้ไปลงนาม MOU กับสถานทูตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าท่านไปดูข่าวเองได้ท่านเช็คเองได้เลยว่าสถานทูตอเมริกันสถานทูตรัสเซีย
ทั้งที่จีนยูเครนเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ยังไงเราก็ตัดสินเองได้แต่มันจะเป็นการยกระดับไหมคล้ายๆว่าให้มันมีความสนิทใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคุณเป็นสื่อคุณไม่ควรจะใกล้ชิดกับใครมากเกินไปโอ้ คุณควรจะรักษาระยะห่างอันเหมาะสมว่าถ้าเขารู้ว่าคุณใกล้ชิดกับสถานทูตจีนนะผมอ่านข่าวคุณผมว่าไอ้ยาที่มาจากจีนนี่หว่าหรือว่าสถานทูตอเมริกันคุณใกล้ชิดกับสถานทูตอเมริกันครับดังนั้นอย่านึกว่าการที่สื่อไหนไปลงชื่อเทป MOU กับสถานทูตไหนนั้นเป็นการได้ข่าวพิเศษ exclusive ไม่มีครับ okay, okay. มันไม่มี exclusive ครับคุณรู้คุณสุดร่างไงมีอะไรผมว่าดูฟังคำชี้แจงพอช่อง5บอกว่าอย่างนี้ครับคือต้องรับฟังข่าวจากทุกส่วนแล้วดูว่าใครโกหกใครพูดจริงอ๋อโยดังนั้นเนี่ยมันมีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันถ้าพูดไม่ตรงกันดังนั้นช่อง5ต้องการแหล่งข่าวทุกแหล่งให้คนไทยได้รับรู้และติดตามอันนี้คือเรื่องอันนี้คือเรื่องสถานการณ์ยูเครนใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยติดต่อรัสเซียด้วยแล้วจะไปยูเครนไม่ต้องติดต่อผมนักข่าวเขารู้ดีถามนักข่าวของช่อง5เองนักข่าวของทุกช่องอ่ะนะว่าเวลาเราต้องการรู้ว่าสถานทูตนี้พูดอะไรยังไงคุณมาหาที่ไหนได้ไหมทุกคนรู้หมดท่านผอ.จะไม่รู้มีค่าใช้จ่ายด้วยอีกอันนึงค่าใช้จ่ายคือช่อง5รับข่าวจากรอยเตอร์ปีละ2ล้านใช่แต่กับรัสเซียจีนอิหร่านเนี่ยยูเครนเนี่ยฟรีทำไมฟรีคุณรู้ใช่ไหมเพราะรัฐบาลเขาต้องการจะทำ PR แต่รอยเตอร์เขาขายเขาเป็นสำนักข่าวเขาไม่ใช่ของรัฐบาลนี่แล้วเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะสงครามครั้งนี้คุณจะอยู่ข้างปูตินอยู่ข้างนาโต้ก็ตามแต่นะจำไว้อย่างนึงว่าถ้าคุณเป็นนักข่าวคุณทำงานสำนักข่าวที่ยุโรปอเมริกากับทำงานกับสำนักข่าวรัสเซียกับจีนไม่เหมือนกันคุณทำนักข่าวคุณรู้ว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้นทำไมเขาต้องคิดตังคุณสำคัญกว่านั้นคือทำไมคุณต้องยอมจ่ายเขาถ้าคุณคิดว่าฟรีทำไมคุณยอมจ่ายเพราะว่าสำนักข่าวเหล่านี้เป็นมืออาชีพเขาเช็คทุกด้านคุณอาจจะบอกว่าเขาเป็นตะวันตกใช่แต่ว่าตะวันตกเขาเนี่ยมีสิทธิ์แย้งรัฐบาลเขานะถ้ารัฐบาลเขาทำห่วยอันนี้ไม่เหมือนสำนักข่าวของรัฐบาลนะไม่เหมือนกันนะสงครามเวียดนามจำได้ไหมสำนักข่าวที่เปิดโปงความชั่วร้ายของทหารอเมริกันในเวียดนามเนี่ยคือนิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์ซีบีเอสเขาแย้งถ้าเขาจับได้ว่ารัฐบาลโกหกเขาเปิดเผยได้แต่ถ้าเป็นรัสเซียจีนอิหร่านสื่อไปทำข่าวที่แย้งกับที่รัฐบาลพูดเนี่ยไม่ได้คุณถามคนทำข่าวก็แล้วกันงั้นตรงนี้แหละครับไม่ใช่ไม่ได้อะย้ายมึงเลย ดังนั้นสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารนะครับถ้าสื่อไหนบอกว่ามีสัญญาพิเศษกับประเทศไหนได้ข่าวจริงอย่างเดียวไม่จริงครับ เราต้องอ่านทุกข่าว okay. แล้วถ้าเราบอกว่าเราเพิ่งไปจ่ายปีละ2ล้านแสดงว่าเขาต้องมีอะไร ที่เราต้องการมากกว่าที่ได้ฟรีรับฟรีได้ครับแต่ว่าเอามาตรวจสอบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นแหล่งข่าวที่บอกว่าเรารู้ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ปล่อยไปเลยที่อยากจะฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าไบเดนเนี่ยไปที่บรัสเซลส์เมื่อ2วันก่อนประกาศว่าจะขับปูตินรัสเซียออกจาก G20 G20 นี่คือประเทศ19บวกกับ EU นะรวมกันแล้วมี GDP 90% ของโลกนะจะประชุมที่บาหลีพฤศจิกา15-16พฤศจิกาที่บาหลีและไบเดนกำลังจะบอกไม่ให้ปูตินไป ผมกำลังจะบอกว่าเอเปคของเรา18 17 18 19ครับแล้วก็เชื่อมต่อจาก G20 ทุกปีเนี่ยเขาจะนัดใกล้ๆกัน ถ้าไบเดนเล่นพยายามสกัดปูตินออกจาก G20 ที่บาหลีไทยเราตั้งเตรียมตั้งรับให้ดีนะครับ เขาก็จะพยายามสกัดปูตินไม่ให้มาที่เอเปคด้วย ลำบากแล้วนะ okay. แต่ผมหวังว่าสงครามจะจบก่อน ครับหวังว่าจะเจรจากันก่อนหวังว่าไทยเราจะไม่อยู่ในฐานะลำบากแม้กระทั่งนี้บาหลีลำบากแล้วไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าคุณไปซัดกันเองเหมือนกับที่เราเป็นเจ้าภาพเราก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าอเมริกันบอกเฮ้ยผมไม่เอาปูตินนะถ้าคุณเชิญปูตินผมไม่มานะมันก็จะยุ่งดังนั้นเอเปคนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกับที่เราคิดแล้วครับก็ตอนนี้ตามข่าวด้วยความลำบากกันนะข่าวมันเยอะข่าวมันเยอะนะฮะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช่แต่ที่แน่ๆเสาร์หน้าเจอกันนะเดี๋ยวทั้งสองท่านช่วยย่อยข่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น uh-huh. ไม่เลือกข้างด้วยฮะ okay. โอเคครับสองท่านพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify
SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast